สองพี่น้องในซีรีส์เริ่มต้น0บาทในเกมเดอะซิมส์4วายพี่ชายคนโตประสบความสำเร็จมีบ้านหลังใหญ่แต่มีปัญหาแชทหนักขวาผู้ชายไม่รักไอวี่น้องสาวคนเล็กปูเสื่อนอนพื้นในคอกม้าได้เข้าแข่งขันล่าเหรียญรางวัลมาทั้งหมด3เหรียญแผนคือเราต้องเก็บเหรียญเพิ่มอีก17เหรียญเราต้องแข่งจนกว่าจะได้ยินแชมเปี้ยนผลิตลูกม้าแชมป์มาช่วยเราหาเงินเราจะขยับขยายจากสภาพสนามเทรนและบ้านแบบนี้เป็นปราสาทเทรนม้าแบบนี้เพิ่มม้าในสังกัดเริ่มต้นจาก2เป็นเท่านี้เรามาหาเงินแสนจากม้าในเกม The Sims 4ให้ได้กันค่ะมาลุยกันต่อค่ะเดี๋ยวเรามาแต่งตัวให้น้องใหม่ในแคสเอาเลิกเอาชัยเผื่อว่า EP นี้จะสำเร็จได้อย่างง่ายดายมันเคยมีเรื่องอย่างนั้นด้วยเหรอคะคือในฐานะที่ครั้งที่แล้วเราสามารถมีป้อมยามเฝ้าคอกม้าของเราได้แล้วเราคิดว่าเราคู่ควรที่จะให้น้องเอฟเสื้อผ้ามาเพิ่มบ้างอะไรบ้างก็เลยฉวยโอกาสไปโหลดทรงผมมาเพิ่มค่ะแต่ประเด็นคือผมที่โหลดมาเพิ่มมันอยู่ไหนวะโอ้หน้าม้าก็เข้ากับน้องงั้นเหรอวันนี้จะได้เล่นมั้ยเนี่ยอยู่ที่การแต่งตัวเนี่ยผมนางยังเนี๊ยบไม่ได้ค่ะเสื้อผ้านางก็ยังเนี๊ยบไม่ได้ค่ะแต่ว่าวันหนึ่งนางจะสวยขึ้นจะต้องมีโกลว์อัพแน่นอนและเสื้อที่น้องไปเอฟมาเพิ่มก็อย่างเช่นอะไรอย่างนี้ค่ะและอันนี้ก็เป็นลุคเก็บขี้ม้าลุคที่3ค่ะอันดับแรกคือเรากำลังจะหาอะไรกินเพื่อทำตามแผนของเราสกิลขี่ม้าเราอยู่ที่เลเวล7คือเราลองมอดเท็กเจอร์ม้าสมจริงนะคะแต่เราว่าจะเอาออกแล้วแหละรู้สึกสมจริงมากไปนิดนึงน่ากลัวน้องปิโป้ม้ามูลค่า 1,800 ซิมาเลียนของเราและสิ่งที่เรามีสกิลสูงสุดคือความถึกทนการกระโดดอยู่แค่3กับความคล่องในการขี่ม้าอ้อมถังก็อยู่แค่3เช่นกันฉะนั้นในระหว่างที่เรากำลังจะเก็บขี้ม้าซึ่งเยอะมากหลายจุดเราสั่งให้ปีโป้มาซ้อมกันค่ะซ้อมได้แล้วน้องโอ้ไม่นะซ้อมต่อไม่ได้ถังมันคว่ำค่ะเราจะต้องมาแก้ให้น้องก่อนด้วยเหตุนี้ปีโป้จึงมีมูดเล็ดแซดมากเพราะว่าฝึกไม่สำเร็จนะคะฉะนั้นเราก็ให้ไอวี่มาเชียร์น้องอัพค่ะไม่เป็นไรนะฝึกใหม่ฝึกใหม่ความต้องการไอวี่ก็ยังดีอยู่นะคะฉะนั้น1881นี่เราซื้อม้าอีกคนหนึ่งมาได้ไหมมาดูซิว่าในราคา250เราจะได้ม้าเจ้าปัญหาแบบไหนมาเทรนกันรอบนี้อันนี้เป็นน้องม้าแก่ชราแล้วไม่น่าไหวทำไมวันนี้เป็นวันที่เปิดแคตตาล็อกม้าแล้วแลดูยากอะขี้กลัวหัวรุนแรงแล้วก็ต้องการความสนใจสูงนี่แบบไม่น่าซื้อสักคนเลยค่ะวันนี้เดี๋ยวรอวันพรุ่งนี้ดีกว่าโอ้ขอบคุณมากวี่ทำความสะอาดเองโดยที่ไม่ต้องบอกเลยสงสัยได้เทรดความรักสะอาดนี้มาจากพี่ชายคุณวายแน่นอนเลยค่ะปีโป้ของดิฉันกับน้องพรินเซสของดิฉันมีรอยเหี่ยวย่นที่น่ากลัวมากเลยค่ะตอนนี้อ่ะไปกันเอาใจปีโป้สุดๆอยากจะไปข้างนอกก็พาไปข้างนอกเลยค่ะโอ้แต่อย่างนึงที่ลืมทักไปเลยก็คือไอวี่ผอมลงมากเนาะแล้วคือไปมารอบนึงนี่เราได้สกิลเท่าไหร่วะเพิ่มขึ้นมาเป็น 71% จาก 50 กว่า%เพิ่มไม่เยอะเลยรอบนึงเนี่ยโอ้ endurance level 10แล้วค่ะปีโป้เย้เก่งมากอุ๊ยความต้องการแย่มากแย่มากห้องน้ำด่วนเลยแม้ว่าเราจะรู้สึกอเนจอนาจใจกับห้องน้ำที่ไอวี่ใช้อยู่แต่จำเป็นต้องโฟกัสไปที่การล่าเหรียญรางวัลก่อนค่ะพี่วายก็มายืนยิ้มให้กำลังใจน้องอย่างมีเลสนัยอยู่เสมอคือพี่จะปล่อยน้องเติบโตเองได้หรือไม่ไม่พอม้าไม่เคยให้พื้นที่ความเป็นส่วนตัวกับใครทั้งสิ้นปีโป้บอกส่วนตัวสะกดอย่างไรไม่รู้จักเฮ้ยเดี๋ยวแต่เราจำได้ว่าที่นอนของพรินเซสตรงกลางอ่ะมันสกปรกไม่ใช่เหรอคะแล้วเรายังไม่ทำเลยใครทำให้เราวะโกสอีกปะคะวายควรมานอนค่ะมานอนก่อนเลยนี่คือตัวอย่างของความสำเร็จของคนพี่นะคะวันนี้เก่งมากนะวีได้endurance level 10แล้วเราคิดว่าเราไปล่ารางวัล endurance ให้ครบไหมตั้งแต่ level beginner ไปจนถึง level advanced ไปเลยและเป็นเวลา 7 โมงเช้าค่ะต้องตื่นได้แล้วหลังจากนั้นก็ให้น้องมาเก็บขี้ม้าใส่กระเป๋าทำปุ๋ยกันค่ะเช้าวันใหม่อันสดใสไอวี่รู้สึกมั่นใจมากเลยว่าวันนี้จะสำเร็จทุกเป้าหมายง่ายดายแบบปอกกล้วยเข้าปากเพราะเรามีระบบแล้วถูกไหมเสร็จแล้วก็ต้องทำตามรูทีนเดิมนะคะเสร็จแล้วจะให้น้องไปวิ่งค่ะแล้วเรามาร์กหน้าไปจ็อกกิ้งไปหรอได้หรอเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าสกิลฟิตเนสคือไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่เลยยังไม่เลเวล4เลยค่ะเดี๋ยวให้น้องอาบน้ำตัวเหม็นมากแล้วก็เข้าห้องน้ำคือสงสารที่ห้องน้ำนางดูคนป่ามากอะระหว่างที่เราหาอะไรกินนะคะเราก็ให้ปิโป้เนี่ยฝึกมาอ้อมถังกันค่ะแล้วก็ป้อนช็อกโกเบอร์รี่ปรินเซสจากมือเลยค่ะเมื่อไหร่จะมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้วะเนี่ยอู้วี่เก่งมากเดี๋ยววี่ลูกถ้าไฟลุกสูงบทเรียนจากซิม4คือใช้ตะหลิวทุบมันให้ตายค่ะเดี๋ยวไฟก็ตายเองคุยกับแม่นิดนึงค่ะว่าตอนนี้หนูกำลังกายเยอะมากเลยแม่แล้วก็ตื่นเช้าทุกวันมาเก็บขี้ม้าด้วยตอนนี้หนูไม่ว่างไปแล้วนะเดี๋ยวแม่บอกเดี๋ยวแม่ยังพูดไม่จบเลยลูก electrical failure โอ้เราลืมไปเลยนะเนี่ยว่าพี่วายเขาเป็นเจ้าข
ของหมู่บ้านจัดสรรด้วยแต่ด้วยความที่ช่วงนี้บั๊กมันเยอะเราจะไม่เดินทางไปหมู่บ้านจัดสรรนะคะไม่ไปวันนี้พี่วายจะเน้นเรื่องรักๆอย่างเดียวก่อนที่มันจะปิดเราส่งทั้งไอวี่และปีโป้ไป enter competition กันค่ะเนี่ยสกิลคือครบหมดพอดีเลยค่ะ endurance 10 jumping 3โอเคปะปีโป้อย่าเพิ่งเศร้าลูกลงทุนอีก250เพื่อเอาเหรียญมาอีก1วันค่ะเฮ้ยทุกคนเราได้เหรียญทองเลยนะเก่งมากทั้งปีโป้และไอวี่ทำให้ตอนนี้เรามีเงินถึง 2,319 ซิมูเลียนงั้นหล่อสร้างห้องน้ำได้ไหมเราคิดว่าพรุ่งนี้ก่อนจะไปได้รางวัลอีกรอบ2คนนี้ควรจะได้เปลี่ยนลุคใหม่ให้สมฐานะกับการได้เป็นเจ้าของเหรียญรางวัลถึง3เหรียญแล้วอะตอนนี้วี่ง่วงนอนมากแล้วอะทำอะไรไม่ได้แล้วค่ะวันนี้จบ1วันแฮปปี้เอนดิ้งตื่นนอนแล้วค่ะพร้อมกับกองขี้หมาอยู่ตรงหน้ากำจัดวัชพืชด้วยค่ะวันๆโอ้โหเรามีเลมอน99ลูกอะทุกคนหรือว่าเราจะเลี้ยงความฟาร์มเลมอนนี้ไปเรื่อยๆวะโอ้น้องซ้อมแบบไม่หยุดไม่หย่อนจนค่ำแล้วค่ะวันนี้ก็ถือจะว่าเป็นวันซ้อมนะคะต้องเพิ่มทักษะการจำค่ะถึงจะไปแข่งในระดับเอ็กซ์เพิร์ตได้จัมปิ้งจะเลเวล4แล้วอีกนิดเดียวแต่ว่าปิโป้หน้ามุ้ยแล้วค่ะมูลค่าปิโป้ขึ้นไปถึง 7,700 แล้วหรอแล้วก็เหมือนเดิมค่ะแม้ว่าจะเป็นวันซ้อมเราก็ต้องดูแลทำความสะอาดเกือกให้น้องอย่างดีก็อาจจะเป็นโฟลว์นี้นะคะต่อไปก็คือฝึก1วันไปแข่งอีก1วันถ้าคล่องขึ้นก็อาจจะฝึกเช้าแข่งบ่ายทุกวันไอวี่เข้านอนแล้วแต่ว่าวายเพิ่งจะบล็อกแล้วก็ตัดวิดีโอลงเสร็จนี่มัน 8:00 นนะวายและมาทำอะไรมากินข้าวน้องที่เสียแล้ววายเนยในระหว่างที่เล่นไอวี่เราก็ต้องสลับมาดูใจวายด้วยนะคะเขายังไม่ได้คู่เลยแล้วก็มาดูแลแปลงผักเล็กๆของเราซะหน่อยค่ะใส่ปุ๋ยแล้วก็กำจัดวัชพืชก่อนที่เราจะไปวิ่งนะวันนี้วิ่งสายนิดนึงไม่เป็นไรเนาะวิ่งการ์เดนนิ่งเลเวล5ไม่อยากเชื่อว่าจะเป็นเจ้าของสวนไปด้วยในตัวอู้อากาศดีฟ้าเปิดมากไปวิ่งเราไปวิ่งกันอุ้ยเลเวล4แล้วค่ะฟิตเนสสกิลเก่งมากมาค่ะเราก็ไปดูลุคของน้องในวันนี้จะไปแข่งม้ากันแล้วก็เปลี่ยนลุคให้เจ้าปีโป้กันด้วยมาเริ่มจากทำผมไปแข่งใหม่กันค่ะสปอนเซอร์ก็จะส่งเสื้ออะไรอย่างนี้มาให้ค่ะน่ารักนะอู้พอรวมเป็นชุดเดียวกันแล้วก็แบบว่าเท่นะจะต้องหาผมที่พอดูได้แต่ดูรู้ว่ารีบค่ะชีวิตแต่ละวันเก็บขี้ม้าแล้วรีบอู้อะไรอย่างนี้ใช่เลยค่ะกางเกงนี่เป็นของในเกมนะไม่น่าเชื่อว่าจะอยู่กับซีซีแล้วแบบว่าหรูมากชุดที่2ที่สปอนเซอร์ส่งมาให้น้องใส่ค่ะนี่ต้องอะไรอย่างนี้ไหมมีความจริงจังหางก็ต้องปล่อยสยายออกมาอย่างนี้ค่ะแทนแทนปีโป้เป็นไงล่ะหล่อไหมคะไปค่ะในไลฟ์โหมดก็โอเคชอบใจละเป็นไงเรากับม้าดูโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นไหมไปๆๆเหรียญที่4ค่ะต้องมาเดี๋ยวทำไมอยู่ๆมีเอเลี่ยน2คนมาโผล่อยู่ตรงเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมอ่ะไม่สนละไปแข่งแบงค์เอนทรานซ์ระดับเอ็กซ์เพิร์ทได้ไหมเฮ้ยทุกอย่างมันเป็นใจมากทุกคนจัมปิ้งถึงเลเวล4แบบพอดีแล้วก็เหมือนเดิมค่ะเราก็มารอเขาที่ทางออกกันลุ้นมากเลยอ่ะว่าจะได้ที่เท่าไหร่โหได้เลเวลซิลเวอร์นะคะเก่งมากเลยค่ะทั้งคู่ปรบมือปรบมือและระหว่างที่วี่ทำความสะอาดเกิกน้องอยู่เราก็มาเรียงรางวัลกันค่ะเนี่ยผนังจะไม่พออยู่แล้วนะอันที่4แล้วนะเฟยและนี่ก็คือรางวัลทั้งหมดของปิโป้สลับมาดูที่พี่วายก็คือนั่งดูซีรีส์ฉ่ำ It's almost Ivy's birthday หรอยังไม่ทันสร้างฮาเร็มเลือกผู้ชายให้น้องเลยอะดิฉันรู้สึกว่าทำอะไรบอกค่อยทันเลยตอนนี้เป็นเวลาตี5วี่ต้องตื่นแล้วค่ะวี่จะแบบว่านอนกว่านี้ไม่ได้แล้วต้องมาดูแลความคอกม้าต่างๆเสร็จแล้วก็เรียกให้น้องม้ามาอะไรกินเพราะว่าวันนี้จะเป็นอีก1วันที่จะต้องเทรนค่ะโว้นานๆทีจะเจอแบบนี้ค่ะน้องเมย์อิสตรอมนี่เลิศค่ามากในราคา250ไม่เคยเจอม้าเทรดดีแบบนี้มาฟาร์มเราพร้อมรับเลี้ยงเป็นอย่างดีและรับเทรนค่ะและเมย์อิสตรอมมาแล้วค่ะขออนุญาตสุ่มชื่อให้น้องใหม่นะคะเนื่องจากว่าเรียกยากเหลือเกินสตาร์บัคได้หรอน้องสตาร์บัคมาพร้อมให้เราเลี้ยงและเทรนแล้วคุมโทนมากลูกมาทำความรู้จักกันดีกว่าค่ะบอกปีโป้เลยว่าเราต้องไปต่อนะลูกอีก16เหรียญกว่าหนูจะเป็นพ่อพันธุ์ได้หนูจะเป็นม้าชราก่อนไหมวายแบบเหงามากแล้วดูหน้าบึ้งมากโอ้โหอีก2วันจะเป็นวันเกิดไอวี่เราจะจัดปาร์ตี้แฟนซีตรุษจีนรวมชายหนุ่มหล่อในเมืองนี้มาให้ทั้งวายและไอวี่เลือกสรรเนี่ยแหละค่ะชีวิตของคนที่มีเงินประสบความสำเร็จแต่ระหว่างหาเงินลืมใช้เงินหาผู้ไปด้วยแต่อุปสรรคต่อไปก็ไม่เว้นว่างให้เราหยุดหายใจสิวขึ้นโอ้ my
ก่อนเดี๋ยวให้ไอวี่ล้างหน้าซะหน่อยค่ะตอนนี้ปีโป้ก็กำลังฝึกใหม่อีกรอบนะคะมาเอาใจช่วยปีโป้กันเพราะว่าน้องท้อมากเมื่อไรก็ตามที่ฝึกกระโดดน้องทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ 83% แล้วอะจัมปิ้งใกล้จะเลเวล5แล้วแต่กว่าปีโป้จะเลเวล5ก็ป่าเข้าไป 5 ทุ่มไอวี่ก็ได้เหนื่อยสลบบนเตียงแล้วเรียบร้อยวันนี้ก็พลาดเหรียญไปอีกแล้วอะทำไมมันยากจังโอ้แล้ววันนี้ค่ะก็เป็นวันเกิดไอวี่แล้วเป็นเวลา2 ทุ่มเราไปเซตอัพฮาเร็มให้เด็กๆของเรากันค่ะเงินซื้อความสุขได้ถ้าคุณมีมันเยอะพอที่จะซื้อหนุ่มๆมาไงมันเกิดค่ะขอขอบคุณซิมจากคุณผู้ชมทางบ้านที่ส่งเข้ามาในทาวนี้ฟอร์คัพเค้กคุณโอแซคทูเบรกและส่งพี่น้องจากคุณชิวี่แม้ว่าเราจะปรับไปเยอะนะคะเพราะว่าเรามีซีซีไม่ครบและท่านนี้จากการเซิร์ชฮอตไกด์ใช่หนุ่มทั้ง5 คนก็แต่งตัวธีมตรุษจีนแฟนตาซีพร้อมเข้าร่วมงานมันเกิดแล้วอันดับแรกก่อนเริ่มงานก็ให้ทั้ง5 ท่านเดินทางไปแนะนำตัวกับวายและไอวี่ค่ะให้ทุกคนมาแนะนำตัวกับไอวี่ก่อนเลยความฮาเร็มที่แท้ทรูทุกคนจากนั้นวายก็โชว์โอกาสสอนน้องว่าเนี่ยแหละน้องเราหาเงินเพื่อสิ่งนี้แหละถ้าฟ้าต้องเสียเงินฟ้าต้องได้เสียตัวค่ะไปทำความรู้จักกันเรียบร้อยพร้อมเชิญเขามางานมันเกิดแล้วค่ะสลับวูบกลับมาที่ฝั่งน้องไอวี่แค่มีน้องม้าในสังกัด3 ตัวเราก็รู้สึกว่าพื้นที่นี้เริ่มจะไม่พอแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาจัดเป็นแบบปาร์ตี้ริมสระกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวให้วายมาอบพิซซ่าและนี่คือชุดของพี่วายค่ะโอ้สีเหลืองก็เข้ากับน้องนะคะเอาสีเหลืองดีกว่าจริตขนตาอะไรก็ประมาณนี้ปัดแก้มติดกากเพชรทาลิปที่ฉ่ำแอนด์อินโนเซนต์ใส่ครึ่งหัวสีเหลืองที่เข้ากันสุดคิ้วอ่ะและนี่คือฟินิชลุคมางานมันเกิดตัวเองของไอวี่เราเอาหน้าม้าออกนะคะแต่การแต่งตัวนี้ก็เข้ากับน้องเหมือนกันนะเบิร์ธเดย์ปาร์ตี้แล้วก็จัดที่บ้านเราเดี๋ยวนี้เลยค่ะเดี๋ยวให้พี่วายมาอบเค้กซิว่าเบคอะไรได้บ้างโอ้สตรอเบอรี่เค้กน่าทานมากค่ะมาพี่วายอบด่วนเลยคือพี่โฮปก็มาแล้วนะคะแต่ว่าทุกท่านคะอย่ามาที่ฟาร์มม้าดิฉันกันเลยค่ะโอ้โหเดินมากันฉ่ำคือบ้านหลังนู้นค่ะที่จะไว้รับแขกไม่ใช่โรงม้าของดิฉันโอ้เค้กสตรอเบอรี่สวยมากเกาหลีเกาใจคุณคะดิฉันจะจัดปาร์ตี้ริมสระว่าคุณมาทำอะไรตรงนี้อ๋อในที่สุดแขกก็ยอมมาปาร์ตี้ริมสระแล้วอะทุกคนเดี๋ยวให้ไอวี่มาเป่าเค้กริมสระดีไหมและไอวี่จะเป่าเค้กแล้วเดี๋ยวแล้วแขกไปไหนกันหมดอะไปลงม้ากันอีกหรอกลายเป็นเป่าเค้กคนเดียวงั้นหรอพี่วายก็หมดแต่ล้างจานไงอะไม่เป็นไรเป็นสาวอินดิเพนเดนต์ยืนเป่าคนเดียวก็ได้หนุ่มๆก็เดินมาไม่ทันและไอวี่ก็เปลี่ยนจากวัยทีนเป็นวัยผู้ใหญ่แล้วว่ะให้ทุกคนมากินเค้กด่วนเลยค่ะมาเลยมาเลยมาเลยตอนนี้พี่วายก็กำลังสแกนแล้วค่ะว่าจะชอบใครชอบทั้ง4 คนนี้เลยค่ะได้หมดเลยไอวี่จะชอบใครลูกอย่าเพิ่งล้างจานลูกขอร้องและพ่อหนุ่มเสื้อฟ้าใส่แว่นนี่นะคะก็คือพ่อหนุ่มที่วายชอบค่ะและพอจีบเขาก็ดูอ่อนระทวยอยู่นะและพ่อถามไอวี่ว่าชอบใครนะคะไอวี่ชอบพ่อหนุ่มคนนี้ที่นั่งอยู่คนเดียวเนี่ยค่ะฉะนั้นเราก็ให้ไอวี่มาขอบคุณเขากันค่ะที่มางานของเธอเฮ้ยอันที่จริงลืมสังเกตไปได้ยังไงนี่โดยไม่ได้ตั้งใจนะพ่อหนุ่มที่ไอวี่บอกว่าชอบใส่สีเดียวกันกับไอวี่เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ให้เขาคุยเรื่องทั่วไปกันก่อนนะคะลองให้ไอวี่ร้องเพลงให้ฟังดูสิบอกเนี่ยฉันชอบร้องเพลงมากเลยฝึกร้องเพลงมาเพื่องานนี้พ่อหนุ่มคนนี้ชื่ออีไลจาค่ะแม้ว่างานเลี้ยงจะจบลงแล้วและทุกคนก็ทยอยกลับบ้านไปแล้วแต่อีไลจาก็ยังอยากนั่งคุยกับไอวี่ต่ออยู่อย่างสนุกสนานค่ะลองให้ไอวี่เป็นฝ่ายจีบบ้างสิคะเพราะเนี่ยเป็นคนเดียวในงานที่ไอวี่ชอบเลยและไอวี่กับอีไลจาก็มีหัวใจขึ้นแล้วนะคะแม้จะนิดเดียวก็ตามแต่ว่าคนนี้ไอวี่เลือกแล้วค่ะโอ้เขาเริ่มกระหนุ่งกระหนิงกันแล้วนะคะก็ถึงวัยที่ไอวี่จะเริ่มมีแฟนแล้วนะมันขึ้นโนติมาไม่หยุดค่ะว่าไอวี่ชอบอีไลจามากงั้นงานนี้อีไลจาไม่มีสิทธิ์คิดแล้วค่ะเป็นวันเกิดที่ดีมากเลยค่ะคืนเดียวได้แฟนเลยและวายก็จับมือถือแขนอย่างรวดเร็วและตอนนี้หัวใจขึ้นแล้วในที่สุดตอนนี้วายก็ไม่ไร้คู่แล้วค่ะเราก็หาคู่ให้นางได้แล้วเรียบร้อยและภารกิจวันเกิดก็สำเร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเย้ไอวี่ทั้งได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ได้คู่แล้วเสร็จแล้วน้องก็มาเก็บขี้ม้าอีกเช่นเคยแล้วก็ไม่ได้ดูแลสวนเลยค่ะมาดูแลสวนซิและเราก็ได้โทรเรียกอีไลจามานะคะมาดูซิว่าถ้าเห็นสภาพความเป็นอยู่และภารกิจที่เราต้องเผชิญเขาจะมาช่วยงานเราไหมระหว่างที่รอผู้ชายนะเราก็ให้น้องปิโป้ฝึกกระโดดและให้น้องสตาร์บัคมาฝึกม้าอ้อมถังค่ะโอ้ในขณะเดียวกันสตาร์บัคก็ได้ agility level 2แล้วค่ะเสร็จแล้วก็เล่าให้ฟังนะคะว่านี่คือภารกิจเราจะต้องเก็บเหรียญอีกถึง16 เหรียญเลยเขาก็ตกใจนิดนึงค่ะก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงในบ่ายวันนั้นในการคุยกันแต่ไม่ได้แล้วค่ะไอวี่ต้องกินข้าวเข้าห้องน้ำและต้องไปล่าเหรียญต่อค่ะและก่อนที่ไอวี่จะไปล่าเหรียญต่อนะคะก็บอกลากันลูกสาวเราลุกเองอย่างเดียวเลยค่ะไม่รอสิ่งที่เราคิดไว้แล้วนะทุกคนเรากำลังจะบอกว่าถ้าเขาขอย้ายเข้ามาอยู่กับเราเรา
จะอนุญาตค่ะถ้าเขาขอเองเขาขอเองด้วยอ่ะแปลว่าอันเนี้ยอาจจะต้องขยายให้อิไลจานิดนึงนะคะขยับให้นอนด้วยกันได้น่ะใช่ค่ะเราโอแฟชั่นนิดนึงยังไม่แต่งงานกันบ้าหรอต้องเตียงแยกกันไปก่อนไอวี่ก็พี่ชายห่วงอยู่ค่ะโอ้อ่างสกปรกแต่ยังไม่มีเวลาล้างค่ะข้าวคงต้องแฮปควิกมิลไปก่อนให้วี่เปลี่ยนเป็นชุดนี้บ้างค่ะไปแข่งอุ้ยอิไลจาอยู่ดีก็ขัดซิงเองเลยค่ะสิ่งนี้เราไม่ได้สั่งใช้ได้นะพ่อหนุ่มใช้ได้มาถึงก็ไม่บ่นวันนี้จะไม่เป็นแบบเดินทางไปแข่งนะคะจะ enter competition ผ่านตรงนี้เอาเพราะกลัวไม่ทันค่ะไปค่ะแข่ง expert กันจะเหลือเงิน2196ตอนนี้เราก็อยู่กับอิไลจาค่ะแล้วก็รอดูว่าพฤติกรรมเขาจะเป็นยังไงกับน้องม้าของเราอิไลจาผู้แสนดีนางก็ดูแลน้องม้าของเรานะคะอู้อิไลจามองว่าไอวี่สวยแบบสวยจึ้งตัดภาพมาที่วายค่ะ hangover เฮ้ยทุกคนไอวี่ได้ที่1ในระดับ expert 1500ซิมูเลียนเท่ากับจะมีเงิน3696เก่งมากและทั้งหมดรวมเป็น5เหรียญแล้วค่ะอีก15แค่นั้นเองก็ชมน้องม้าด้วยแล้วก็แปรงขนให้น้องทำความสะอาดเกือกให้น้องให้พร้อมสำหรับอีก15เหรียญต่อไปนะลูกอย่าเพิ่งแก่ตายก่อนนะเสร็จแล้ววิไลจาก็เดินมาแปรงขนเจ้าสตาร์บัคอ๋อดีค่ะช่วยงานเราได้เยอะและก็มาล้างจานโอ้ยพระคุณรุนช่องแสนดีเหลือเกินเสร็จแล้วนางก็เดินมารดน้ำต้นไม้ให้สวนเลมอนของเราคุณพระนี่เราไปจับฉลากได้ผู้ชายประเสริฐสีมณีเด้งขนาดนี้จากไหนเสร็จแล้วนางก็เซิร์ชเน็ตดูอาร์ตที่น่าสนใจอ๋อนางเป็นคนชอบคราฟของค่ะเงินที่เราหามาได้จะไปทำอะไรนอกจากเปย์ผู้ชายเนี่ยภารกิจเนี้ยของน้องไม่ใช่แค่เลี้ยงม้าแล้วนะล่าสุดสามารถเลี้ยงผู้ชายได้ด้วยอ่ะแล้วก็ทำอะไรต่อแล้วนางก็เอาจานเก่าๆในตู้เย็นมาล้างทันทีเฮ้ยเป็นคนที่แบบอิไลจาอาจจะลองคราฟอะไรบางอย่างวู้คราฟรูปปั้นน้องม้าไหมตัดจากบัญชีพี่ได้เลยน้อง10ซิมิเลียนใช่ไหมจัดไปเหลือ2936โอ้นางอ่อนโยนกับปีโป้ของเรามากค่ะผ่าน3ผ่านเลยหลังจากนั้นอิไลจา ก็ปลุกไอวี่ขึ้นค่ะเพื่อที่จะให้ม้าที่นางเพิ่งแกะสลักกับไอวี่ค่ะบอกว่าเป็นกำลังใจสู่เส้นทางแชมเปี้ยนชิพไอวี่ดูชอบนะคะน่ารักจังโอ้โหหวานกันมากตื่นเช้ามากนะคะตี4หนาวๆก็มาปลูกต้นไม้เพิ่มค่ะเสร็จแล้วก่อนที่ผู้ชายจะตื่นเราก็ต้องอะไรทำกับข้าวให้เขาเป็นแม่สี่เรือนค่ะถ้าเป็นแต่ก่อนคงคิดมากเดี๋ยวนี้เท่าไหร่ก็จ่ายนี่ค่ะมิติใหม่ของการเสิร์ฟข้าวก็คือเสิร์ฟบนซิงค์ล้างจานจริงๆให้อยู่กันเองก็อยู่ได้ไม่ต้องมีมุมกินข้าวอะไรแต่ในเมื่อผู้ชายมาอยู่ด้วยแล้วเราก็จะลงทุนจากเงินที่เหลืออยู่2789นี้เป็นมุมทานอาหารสักนิดนึงค่ะก็วิทานข้าวอีก100นึงเป็น475กับการลงทุนโต๊ะกินข้าวครั้งนี้ค่ะและนี่ก็คือแฟชั่นสไตล์ของอิไลจาโดยปกตินะคะเท่ปะล่ะและวันนี้จะหมดไป1วัน3ทุ่มไม่ได้ทำอะไรเลยช่วยผู้ชายปรับตัวเข้ากับฟาร์มม้าของเราเสร็จแล้วเราก็บอกว่าให้ปีโป้ซ้อมอีกค่ะซ้อมอีกเราจะช้าไม่ได้ปีโป้เลเวล6แล้วค่ะจัมปิ้งเก่งมากปีโป้เศร้านะคะปีโป้เป็นอะไรไม่รู้เดี๋ยวให้อิไลจามาช่วยดูแป๊บสิเนื่องจากว่าไอวี่ยังนอนไม่ตื่นนะคะให้พาไปเดินข้างนอกอิไลจาพอจะขี่ม้าได้ไหมอ่ะจะมาเป็นแฟนเจ้าของสนามเทรนม้าก็ต้องพอขี่เป็นค่ะยังไงสกิลนี้ก็ต้องสร้างอ้าวดราม่ามากเอเดนอยู่ๆก็โผล่มาหลังจากที่วายพยายามจะมีคนใหม่ไปแล้วแล้วผู้ชายก็ดูเศร้ามากเลยค่ะที่วายคุยกับคนอื่นที่สำคัญคือทำไมต้องมายืนเถียงกันจีบกันตรงเนี้ยตรงฟาร์มม้าของเราที่ไม่ได้มีอะไรสวยงามให้ดูเท่าไหร่ต้องโอ้ไม่คืออะไรมันวุ่นวายมากทุกอย่างวุ่นวายมากไปหมดในแบ็กกราวด์ไม่ว่าจะเป็นม้าไอวี่ที่กำลังพยายามให้ม้ามาฝึกและน้ำยังไม่อาบเราคิดว่าวายน่าจะยังมีใจให้แฟนเก่าอย่างเอเดนอยู่นะคะและเขาก็เลือกที่จะหวานกันตรงไหนหน้าเตาหน้าตู้เย็นหน้าซิงค์ที่เพิ่งจะพังและข้างหลังก็เป็นขี้ม้าค่ะรำคาญแล้วค่ะถ้างั้นก็ให้วายเป็นคนขอเอเดนเป็นแฟนเองซะเลยแล้วกันค่ะในเมื่อวายชอบขนาดนี้เนาะทำไมจะต้องรออะเป็นก็เป็นเขาก็ตกลงนะเห็นไหมที่ลากยาวกันมาหลายEP ขอเองซะเลยโอ้เลมอนของเราออกแล้วนะคะก็ฮาร์เวสหมดเลยจะว่าไปแล้วเราก็ฮาร์เวสอย่างเดียวไม่เคยขายสักทีนะเราก็รู้สึกว่าอิไลจาเนี่ยเหมาะที่จะอยู่กับเรานะคะดังนั้นไอวี่ก็เลยขอเป็นแฟนซะเลยไม่เราคือคู่นี้จำเป็นไหมที่จะต้องมาอะไรที่คอกม้าเราตลอดป่ะไอวี่เราพร้อมและไปล่าเหรียญวันนี้กันค่ะฝั่งนี้ปิโป้กับไอวี่ต้องโฟกัสไปที่เรื่องการล่าเหรียญเป็นหลักแล้วค่ะมัวแต่โฟกัสเรื่องชีวิตเยอะไปนิดนึงอะระดับมาสเตอร์เราไม่น่าได้ค่ะเพราะเราเองนี่แหละไอวี่
ี่เองนี่แหละไม่ได้ฝึกขี่ม้านานมากแล้วต้องเลเวล9จ้างั้นเดี๋ยวเราล่าแค่ระดับ expert ก็ได้ค่ะไปเสียอีก500และก็ได้เหรียญเงินค่ะทำให้ตอนนี้เรามีเงิน3151จริงๆเงินก็เร็วขึ้นนะเราควรจะทำห้องครัวห้องน้ำดีๆได้แล้วไหมตอนนี้มูลค่าปีโป้ขึ้นไปสูงมากถึง9350และก็เหรียญที่6ค่ะอ๋อมันอาจจะได้เหรียญเงินเพื่อคุมทีมหรือเปล่าวะเอางี้แล้วกันมุมห้องครัวก่อนแล้วกันค่ะควรจะมีเคาน์เตอร์ครัวดีๆได้แล้วไหมอ่ะแล้วก็มีเคาน์เตอร์สักอันนึงแบบนี้และอ่างล้างจานก็เอาดีขึ้นมาหน่อยแบบนี้ซื้อเครื่องล้างจานได้แล้วมั้งอันละ150เอง112โอเคแล้วก็ห้องน้ำสามารถกั้นเป็นห้องได้แล้วมั้งเท่าไหร่อ่ะ480ได้พื้นจะเป็นสีดำแบบนี้นะคะแล้วเงิน1756ทำทั้งหมดนี้เพื่อผู้ชายเลยค่ะในที่สุดก็ได้มีมุมกินข้าวแล้วนะคะเย้ผู้ชายเข้านอนไปแล้วเราก็ต้องนอนค่ะพรุ่งนี้ต้องไปล่าเหรียญต่อไปไปฮึบฮึบตอนนี้สกิลการขี่ม้าของไอวี่เพิ่งจะอยู่ที่8เริ่มต้นเองอ่ะเมื่อไหร่จะ9ตัดภาพมาที่บ้านอีไลจาค้นพบว่าสตาร์บัคอยากไปเดินเล่นบ้างเราก็เลยจำเป็นจะต้องขี่ม้าอีกแล้วค่ะอีไลจากับสตาร์บัคตอนนี้ไม่ตกม้าก็บุญแล้วค่ะสกิลขี่ม้าก็ขึ้นช้าอืดเหมือนกันนะเนี่ยเพิ่งจะ8ยังไม่ทันครึ่งเลยค่ะมันจะต้องกี่รอบถึงจะ9มันต้องการ9อ่ะขี่จนกลับมาถึงบ้านเพิ่งจะได้เท่าไหร่ 48% ดิฉันถอมาทำได้แค่ระดับ expert เหมือนเดิมค่ะได้ที่1จริงด้วยค่ะ 1,500 ก็กลับมามีเงิน2756ละเรียงเหรียญกันค่ะอ้าวแถวของเหรียญทองก็เพิ่มมาอีก1อีก13เหรียญเท่านั้นเองเฮ้ยมันเริ่มแบบมันเริ่มดูเป็นไปได้แล้วนะไลไลจาก็มาทำงานไม้ของเขาเหมือนเดิมดูเหมือนจะแกะสลักม้าให้เราอีกตัวนึงไอวี่ง่วงนอนมากค่ะตอนนี้ก็เข้านอนไปแล้วพรุ่งนี้ต้องล่าอีกเหรียญและอยู่ๆปีโป้ก็บอกว่าแซดมากอยากไปวิ่งข้างนอกอีไลจาผู้ซึ่งยังไม่หลับก็เลยต้องเป็นคนพาปีโป้ไปแบบกลัวๆกล้าๆค่ะไปช้ามากเลยอะช้าช้าจริงๆโอ้โนอีไลจาไม่ไหวแล้วก็จะบอกว่าชีวิตโรแมนติกของไอวี่ง่ายกว่าวายก็ได้นะคะเพราะว่าไอวี่คุยแป๊บๆผู้ชายก็ขอมาอยู่ด้วยแล้วแต่ว่าวายคุยกับกี่คนต่อกี่คนก็หายเงียบอย่างเอเดนยอมขอเป็นแฟนเองแล้วแต่เขาก็ยังไม่ขอมาอยู่บ้านกับเราสักทีม้าก็ขยันขับถ่ายเหลือเกินตรงใกล้บริเวณทานข้าวของดิฉันเนี่ยปีโป้บอกว่าอยากจะให้พาไปซ้อมก่อนรอบหนึ่งโอเคได้ได้แล้วก็ intense ride รอบหนึ่งค่ะโอ้ยอยากจะได้เลเวล9เร็วๆทำไมมันจ้ามันอืดมันหนืดขนาดนี้ใครกันที่บอกว่าชาเลนจ์นี้จะง่ายวันนี้ไปล่าอีกเหรียญหนึ่งเลเวลเดิมแล้วกันงานไงไงก็ต้องสะสมอยู่ดีค่ะได้ที่1อีกแล้วเหรออีก 1,500 เท่ากับตอนนี้มีทั้งหมด8เหรียญต้องการอีกแค่12 1วันไม่น่าแข่งได้แค่1ครั้งเลยอ่ะรู้สึกว่าก็ต้องทำอะไรรอไปค่ะมามาไปที่เหรียญต่อไปกันเลยค่ะถึงแม้ว่าสกิลขี่ม้าเราจะยังไม่ถึงที่เขา recommend เราคิดว่าลองดูไหมอ่ะมีเงินให้ลองและก็ลองดูสิคะหรือว่าจะแพ้โอ้ลืมคิดในกรณีที่ถ้าแพ้ไปเลยจะทำยังไงวะขาดทุนอ่ะเดี๋ยวนะเราชนะทุกคนเป็นไปได้อย่างไรเออได้ก็รับค่ะ 3,000 ซิมโบเลียนจุกๆปะตอนนี้มีเงิน5677แล้วค่ะก็ได้บทเรียนชีวิตเหมือนกันนะว่าก็ลองแข่งๆมันไปก่อนไม่มีใครรู้หรอกอู้จะ10เหรียญอยู่แล้วค่ะปิโป้เก่งมากและก็เลเวล9แล้วค่ะเย้ดีใจมากเดี๋ยวก่อนที่จะให้วี่มาช่วยจัดงานวันเกิดวายนะคะเราก็มาสั่งให้น้องซาบักมาฝึกม้าอ้อมถังค่ะไม่รู้สกิลเลเวลไหนแล้วมาแล้วอีไลจาหลังจากเก็บขี้ม้าเสร็จไม่ล้างมือค่ะก็ไปปั้นเค้กต่อเลยอร่อยแน่โอเคแล้วก็อบเค้กแล้วค่ะแล้วก็แอดเบิร์ธเดย์แคนเดลและวายก็มาต้อนรับเอเดนแล้วนะคะที่มางานวันเกิดเขาเสร็จแล้วนางก็ทำในสิ่งที่เซอร์ไพรส์มากค่ะก็คือคุกเข่าลงไปขอแต่งงานเลยเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่แก่ขึ้นไปอีกขั้นนึงแล้วไม่อยากจะรออีกแล้วค่ะในเมื่อใช้เงินซื้อได้ก็ไม่รู้จะรอไปทำไมและก็ดีใจด้วยที่ได้คู่มั่นแล้วค่ะบทจะเร็วก็เร็วเลยในที่สุดเอเดน you are doing the right thing I've been thinking about this a lot and wanted to ask if you like to live together อยากอยู่ด้วยกันไหมคือสมาชิกเต็มบ้านมากค่ะเพราะว่าเดอะซิมนับม้าด้วยเนี่ยใกล้จะต้องแยกบ้านแล้วค่ะไอวี่จะต้องผสมพันธุ์ลูกม้าออกมาให้ได้ผู้ชายมาแต่ตัวโทยกแกงได้เลยเพราะพวกเรารวยค่ะรวยมากมาและก็หมดไปอีก1วันค่ะคืนแรกที่ย้ายเข้ามาก็เล่นตีหมอนกันเลยเราไม่เคยใช้ฟีเจอร์นี้มาก่อนเลยน่ารักเหมือนกันนะตี5แล้วค่ะไอวี่ต้องตื่นได้แล้วสู่รูทีนของเราก่อนกินข้าวคือเก็บขี้ม้าค่ะไหนๆก็ต้องรอแล้วนะคะฉะนั้นแล้วปิโป้มาซ้อมกระโดดลูกเก็บเลมอนลูกที่ 9,999 ที่เราไม่ยอมขายสักทีเอาไว้เซอร์ไพรส์ราคาตอนย้ายบ้านนะคะงั้นเอาอย่างนี้แม้ Starbucks เราไปแข่งกันเป็นครั้งแรกฉะนั้นรอบนี้ Starbucks ไปแข่งค่ะตอนเช้าแล้วตอนบ่ายค่อยไปกับปิโป้ล่าเหรียญตามปกติ Starbucks แต่ Endurance Starbucks ผ่านนะคะ Agility นางได้แค่2แต่ว่าเขา recommend 3
อ่ะลองดูเป็นประสบการณ์กับร้อยเดียวเองเฮ้ยอะไรเนี่ยเป็นเพราะอะไรทำไมเราชนะสุดยอดซาบักเหรียญทองอันแรกออกมาก็ต้องเอาใจแล้วก็ชื่นชมแปรงขนทำความสะอาดเกือกให้เรียบร้อยค่ะมัมม้าทั้งหลายทำให้เรามีเงิน5817แต่วี่ต้องดูแลตัวเองแป๊บนึงอ่ะพักเบรกแป๊บนึงก่อนที่จะไปแข่งอีกรอบกับปิโป้อ่ะมีอะไรกินบ้างเรามีเงินอยู่ 5,000 ถ้าเป็นแต่ก่อนก็คงคิดแล้วคิดอีกแต่ถ้าผู้ชายบอกว่าอยากดู 1,900 จิ๊บๆเดี๋ยวหาได้เราก็ติดไว้ตรงนี้เลยค่ะนี่ถือว่าเป็นโปรเกรสของบ้านไปในตัวส่วนไอวี่ตอนนี้ดูแลตัวเองพอแล้วนะคะเราก็ไปแข่งม้ารอบบ่ายกันนิดนึง and then กระโดดไหมลองกระโดดบ้างไหมโอ้กลับมาพร้อมเหรียญเงินค่ะไปหาเหรียญเงินบ้างก็ดีหลากหลายดีค่ะเหรียญที่10แล้วค่ะเย้เราจะต้องถ่ายรูปของเจ้าซาบักด้วยค่ะเพราะว่าซาบักเริ่มได้เหรียญแล้วนะคุณมายืนทำทรงอะไรกับม้าดิฉันคะโอ้แฟนเก่าพี่วายดิฉันตกใจที่มันตัดหน้าจอมาหาซาบักจัมสแกร์มากลูกคุณใช้ยาสีฟันสูตรเกลือหรือเปล่าคุณใช้ยาสีฟันสูตรเกลือหรือเปล่าและคุณใช้ยาสีฟันสูตรเกลือหรือเปล่าถามก็ไม่ตอบว่ะมาเราจะได้ผนังของซาบักบ้างแล้วและนี่ที่1ม้าอ้อมถังของซาบักอยู่ตรงกลางเลยดีกว่าเย้เก่งมากอีกตั้ง2แถวแน่ทุกคนเราจะช่วยนะเรื่องงานแต่งพี่วายเราจะจัดการหลังจากไอวี่เนี่ยได้ครบ20เหรียญก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ต้องโฟกัสจริงๆค่ะพี่วายขอให้เป็นคู่มั่นไปก่อนนะเฮ้ยวันก่อนเราบอกว่าถ้าไอวี่ได้เหรียญที่10แล้วเราจะสไตล์ชุดขี่ม้าให้นางใหม่และไหนๆผู้ชายก็ให้เกียรติมาอยู่ดูแลฟาร์มช่วยเราแล้วเราก็ซื้อเสื้อผ้าให้เขาใหม่ซะหน่อยเป็นไรคะกางเกงก็ซื้อยี่ห้อเดียวกันกับที่พี่วายชอบใส่แต่ว่าเป็นสีดำค่ะตัดภาพมาที่ไอวี่ชุดนี้ก็ค่อนข้างจะเบื่อแล้วนะคะก็จะได้ลุคอะไรอย่างนี้สีน้ำเงินบ้างเริ่มดูเหมาะสมกับคนที่ชนะมาแล้วอะไร10เหรียญค่ะและอีกชุดก็แบบนี้ค่ะ3วันพันสไตล์ไปเลยไปค่ะชุดนี้กับการล่าเหรียญที่11ถึง20แล้วก็เป็นเวลาตี2ค่ะเราสั่งให้ปีโป้มาฝึกกระโดดจำจำกันค่ะตี4แล้วนะคะตอนนี้ไอวี่กำลังทำการแปรงขนให้พรินเซสแม่พันธุ์ของเราไหนๆก็ไม่มีอะไรทำนะคะเราให้ไอวี่ไปวิ่งกันดีกว่าไม่ได้วิ่งนานมากแล้วตี5เวลากำลังดีไอวี่เป็นคนขยันมากเลยอ่ะเห็นแล้วรู้สึกอยากไปวิ่งกับไอวี่มากอ่ะกำลังวนกลับและพระอาทิตย์ก็ขึ้นค่ะและจะให้ไรจาตื่นมาเป็นคนป้อนอาหารน้องแล้วก็ดูแลอย่างดีค่ะพ่อพันธุ์ของเราต้องดูแลแบบระบบพรีเมียม399ต่อเดือนแปรงขนด้วยแปรงที่ทำจากขนหมูป่าพี่วายก็มาเมานะคะว่าล่าเหรียญเป็นยังไงบ้างเราก็บอกว่าเหลืออีกแค่10เหรียญเท่านั้นเองตอนนี้ก็กำลังทำเฟรนช์โทสต์ให้ผู้กินอยู่เห็นไหมพอเราซื้อทีวีให้ผู้ก็ดูอย่างเอนจอยมีความสุขแค่นี้เรามีความสุขแล้วค่ะชีวิตเรามาเช็คสกิลซีว่าเราจะทำแบบเดิมได้ไหมช่วงเช้าช่วยสตาร์บัคสะสมเหรียญมันจะได้แบบว่าสะสมพ่อพันธุ์ทีเดียว2คนไปเลยค่ะอู้ endurance level 4แล้วสตาร์บัคเก่งมากนี่เราคิดไปเองหรือว่าสตาร์บัคสกิลขึ้นเร็วกว่าปีโป้นิดนึงไหมไปค่ะเหรียญที่11ของปีโป้ enter competition อู้เราติ๊กถูกหมดเลยมีโอกาสค่ะแม้ว่าปีโป้จะไม่สบายตัวก็ตามได้ที่3เลยค่ะเป็นเพราะปีโป้อารมณ์ไม่ดีได้เงินมา500กำไร250ไม่ว่าค่ะปีโป้อารมณ์ไม่ดีเอามาเหรียญที่11เป็นทองแดงอันแรกอยู่แถวที่3ไปเลยค่ะเราจะปล่อยให้ม้าตัวเต็งพวกเราเครียดหรือเศร้าไม่ได้เลเวล4แล้วค่ะไอไลจาเก่งมากอ่ะค่ะมา enter competition กันในขณะที่ปีโป้ยังไม่งงแงเนาะคือใช้ปีโป้ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันยังไม่24ชั่วโมงค่ะอ๋อเขาไม่ได้นับเป็นวันต่อวันหรอโอ้เกิดอะไรขึ้นเฮ้ยคู่นี้ทะเลาะกันน่ะพี่วายบอกว่าเศร้ามากแล้วก็ไม่อยากทะเลาะแล้วพยายามบอกให้เขาใจเย็นน่ะเนื่องจากพี่วายมีความเป็นเทรดคนใจเย็นน่าจะทำให้เขาใจเย็นได้นะคะวุ่นวายมากนะเดี๋ยวตอนนี้เอาเหรียญของพี่สตาร์บัคมาเรียงกันค่ะเหรียญที่2เก่งมากเดี๋ยวนะ6โมงเขาปิดการแข่งขันทุ่มนึงค่ะไปเร็วๆๆแข่งระดับมาสเตอร์ไหมมาแล้วเราก็มารอผลกันค่ะเหรียญที่12ได้เหรียญทองแดงตลอดเลยค่ะไม่น่าเชื่อเราเดินทางมาถึงเหลืออีกแค่8เหรียญแล้วหรอดีใจในขณะที่ปีโป้ยังอารมณ์ดีอยู่เรารู้สึกว่าน้องน่าจะต้องเพิ่มทักษะความคล่องตัวและหลังจากไปแข่งกลับมาผู้ชายก็เอาดอกกุหลาบมาให้ค่ะสุขสันต์วันวาเลนไทน์ในที่สุดก็หมดอีก1วันกับอีก8เหรียญที่รอเราอยู่ 7:00 น.แล้วถึงเวลาเข้าแข่งขันเอาเหรียญต่อได้แล้วค่ะฉะนั้นแล้วไอพี่ต้องตื่นไปแล้วสู้ๆทั้งคู่ม้าในสังกัดดิฉันรีพาซาบักไปแข่งก่อนนะคะเราจะได้พาพี่ปิโป้ไปแข่งด้วยวันนี้ก็จะได้ล่าม้า2ตัว2เหรียญเลยค่ะอู้ได้300ซิมเลียนเหรียญทองอีกแล้วค่ะอ่ะแปะเหรียญทองที่3ของน้องสตาร์บัคแล้วก็เหมือนเดิมค่ะทำอาหารเย็นไว้ให้ผู้ชายเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องออกไปแข่งม้าแล้วไปพี่ปิโป้อารมณ์กลางๆใช้ได้ไปเราได้ที่2เดี๋ยวนี้ปิโป้อารมณ์ไม่ค่อยดีอ่ะแข่งมาทีไรได้ที่2ที่3ตลอดนะไม่เป็นไรค่ะทั้งหมด13เหรียญแล้วค่ะมาลุ้นกันว่าระหว่างทองเงินกับทองแดง
พี่ปิโป้จะสะสมอะไรได้เยอะสุดรูทีนจากนี้ก็จะวนๆนิดนึงนะทุกคนจนกว่าจะถึงเหรียญที่20วายก็คือบ้านหลังใหญ่แต่ว่าอะไรมากินแพนเค้กที่บ้านน้องเนี่ยแหละค่ะน้องทำแพนเค้กหอมๆก็มากินด้วยระดับมาสเตอร์จะได้หรือไม่วันนี้โอ้ my god ระดับเอ็กซ์เพิร์ทเราได้ที่1ค่ะทำให้ตอนนี้มีเงิน 8,486 ซิโมเลียนแล้วดีใจมากเก่งมากเหรียญที่14ที่คู่ควรจัมปิ้งเลเวล8แล้วค่ะปิโป้เก่งมากแล้วเราก็อยากให้สตาร์บัคได้แข่งระดับกลางสักทีนะคะฉะนั้นก็จะเคี่ยวเข็นนางนิดนึงให้ซ้อมเยอะๆสตาร์บัคสามารถแข่งจัมปิ้งระดับเอ็กซ์เพิร์ทได้แล้วเหรียญที่15แล้วหุยไม่น่าเชื่ออีกแค่5เหรียญสุดท้ายตื่นเต้นอ่ะไปสตาร์บัคฝึกต่อลูกเที่ยงแล้วเราต้องไปแข่งเร็วๆนี้สตาร์บัคเลเวล5แล้วค่ะแต่งกิ้วไปแข่งระดับกลางในครั้งแรกกันค่ะสู้ๆนะได้ที่3ค่ะแต่อย่างน้อยก็ยังติด1ใน3นะทำให้ตอนนี้เรามีเงิน9166แล้วค่ะไปแล้วเราก็กลับบ้านกันค่ะและพ่อหนุ่มที่ตื่นตี4มาทำความสะอาดที่นอนมาที่สกปรกอันนี้ก็ได้แก่ผู้ชายของไอวี่เองค่ะไอไลจาเองส่วนไอวี่ไม่ได้วิ่งนานนะรู้สึกว่าน้องขาดมวลกล้ามเนื้ออีกแล้วค่ะไปวิ่งกันไปช่วงนี้อากาศหนาวมากนะคะก็เลยดีมากเลยที่แดดออกปิโป้กำลังอารมณ์ดีอารมณ์เป็นสีเขียวทุกคนเราว่าเราพาปิโป้ไปแข่งก่อนดีกว่าในที่สุดก็ได้ที่1ค่ะอีกแค่4เหรียญค่ะอีกแค่4เหรียญที่จริงเราก็มีเงินตั้ง9884ซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายดีกว่าไหมเหลือเงิน 8,279 โอเคชิลๆอยู่แล้วเราก็ลองให้คุณผู้ชายอิไลจาของเรามาใช้เป็นคนแรกกันค่ะโอเคเขาก็ใส่แตะเล่นเลยค่ะแบบชิลๆมีท่าทางด้วยเว้ยโอ้ไม่ธรรมดาสกิลไม่ธรรมดาค่ะการเตะนี้นั้นเดี๋ยวนะทุกคนน้องได้เทรดแชมเปี้ยนโฮสต์แล้วหรือว่าเป็นม้าแชมป์นี่แหละเทรดนี่แหละที่เราต้องการค่ะจะให้เขาผสมพันธุ์เป็นพ่อพันธุ์ลูกเขาก็จะได้เทรดนี้ไปด้วยค่ะและราคาปิโป้เองตอนนี้ก็16,000นี่เลยค่ะเรามาลองกันเลยด้วยการไปที่ encourage to breed with เราจะทดลองให้น้องม้าผสมพันธุ์เป็นครั้งแรกจะเกิดลูกม้าหรือไม่ทุกคนเขาบอกว่าลูกของปีโป้จะเรียนรู้ทักษะได้เร็วกว่าชาวบ้านจุเมืองมากเลยค่ะระหว่างรอน้องม้าเกิดเราก็ตัดภาพมาที่พี่วายบ้างค่ะที่เราบอกว่าบ้านจัดสรรเวลาโหลดหน้าจอมันบั๊กเยอะเกือบทำเกมเราพังหลายรอบสุดท้ายก็ตัดสินใจขายค่ะได้ในราคา484281โอเคจัดไปกลับมาบ้านก็จะเห็นบาลานซ์เงินในบัญชีเป็น600,000โอ้โหรวยมากค่ะในที่สุดพรินเซสท้องแล้วค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศชีวิตที่ไอวี่ต้องการจะใช้อ่ะนะคะระหว่างรอพรินเซสคลอดนะคะก็ต้องพาสตาร์บัคไปแข่งล่าเงินค่ะเพราะตอนนี้เราเหลือเงินอยู่8279เงินจะพอขึ้นโครงบ้านไหมพอภาพในหัวคือแบบอลังการงานสร้างมากนี่เหรียญทองที่4ของสตาร์บัคเรามีเลมอนในกระเป๋าเยอะจุกๆเยอะจริงๆนะมาเช็คราคากันเล่นๆมั้ยล่ะว่าที่ไม่ได้ขายทั้งหมดอะเลมอนเรามีเท่าไหร่5,235ค่ะคุณ Gone into labor ทุกคน Princess กำลังจะคลอดน้องแล้วค่ะเฮ้ยๆๆเราสามารถที่จะไปปลอบประโลมเขาได้นะคะสู้ๆ Princess เย้ออกมาแล้วค่ะเป็นน้องม้าตัวผู้ด้วยค่ะชื่ออะไรดีชอบชื่อนี้อ่ะสุ่มเจอชื่อซามูไรค่ะเฮ้ยซามูไรได้แชมเปี้ยนจีนมาด้วยค่ะนี่เป็นม้าแชมป์นะคะเฮ้ยน่ารักสุดเรามาให้นมเจ้าซามูไรกันค่ะเดินขาไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่ค่ะแล้วก็ได้เทรดพิเศษอีกอันมาด้วยนะคะคือสามารถวิ่งเป็นระยะเวลานานได้โดยไม่เหนื่อยค่ะมูลค่าตั้งแต่เกิดมาก็1,100แล้วไอวี่ก็เป็นกู๊ดเฟรนด์กับซามูไรแล้วค่ะตอนนี้กำลังแปลงขนให้น้องซามูไรน่ารักและอย่างที่บอกนะคะสมาชิกในบ้านก็เต็มสุดๆเลยค่ะเพราะว่ารวมม้าเข้าไปด้วยฉะนั้นเราไปดูที่ดินเปล่าอันใหม่ให้ฟาร์มม้าของเรากันค่ะโอ้ดูพ่อกับลูกสิเล่นท่าเดียวกันเลยเนื่องจากว่าเราต้องทำกิจกรรมอะไรกับม้าอีกเยอะฉะนั้นแล้วที่ดินเนี้ยเราว่าให้เป็นของไอวี่เถอะเมื่อหักเงินไอวี่ออกแล้วพี่วายจะหอบเงินไปกับผู้ของพี่วายทั้งหมด600390ค่ะจำนวนเงินมหาศาลเท่านี้ก็สลับไปเล่นไอวี่ได้อย่างสบายใจก่อนที่สลับกลับมาจัดงานแต่งให้พวกเขาค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศเรากับลูกม้าตัวใหม่หลังจากที่พี่วายย้ายออกไปแล้วก็จะโล่งๆนิดนึงอะนะคะมีแต่ฟาร์มม้าอันของเราอะนะคะแต่รู้สึกว่าเข้าใจผิดไปหมดเลยวิธีนี้จะรวยเร็วมากนึกว่าบรีดลูกม้าออกมาแล้วจะแบบตัวละเป็นหมื่นเลยทันทีมันบ้าใช่เลยค่ะแล้วพอไปอ่านมานะคะเขาบอกว่าเราจำเป็นจะต้องเทรนน้องม้าประยะหนึ่งก่อนไงราคาน้องถึงจะขึ้นสูงส่วนผู้ชายก็สู้ทนอยู่กับเราเหลือเกินแบบห้องนอนที่แบบว่าอะไรเต็มไปด้วยเหรียญคือชาเลนจ์นี้จะจบได้อย่างไรอ่ะ EP นี้จริงๆวางโปรเกรสไว้ยิ่งใหญ่มากจะต้องหาเงินแสนให้ได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้หมื่นหนึ่งยังยากเลยอ่ะเขาทำยังไงกันหรือเขาถึงรวยจากภาคนี้ได้ซามูไรหรือดีไม่ดีหาเงินจากการพาไปแข่งวันละตัวแล้วเรามีตัวแข่งหลักประมาณ3ตัววันหนึ่งเราก็ได้เงิน 2-6,000 แล้วนะหลังจากไปชนะมาอีกรอบแล้วนะคะเราก็จะบอกปิโป้ว่ามีลูกมันดีนะมีอีกสักตัวได้ไหมนี่บอกว่า
ให้ผสมพันธุ์กับพรินเซสเพิ่มอีกสักคนหนึ่งได้ไหมลูกตามรายเชื่องเลเวล3โอ้เร็วมากเลมอนลองขายโอ้5,697 อยากจะรวยจากม้าสรุปรวยจากเลมอนจ้าเอาขายไปเลยค่ะฟิวมีเงิน15,000แล้วนะคะเราควรจะขึ้นครองบ้านเราหรือยังอะไปมากลายเป็นว่าจะต้องเทรนน้องถึงวัยอดัลต์ก่อนค่ะกลายเป็นว่าสกีม get rich quick ไม่มีอีกต่อไปและในขณะที่พวกเรากำลังคิดอะไรกันไม่ออกนี่นะคะไอไลจานางก็ครับม้ามาอีกแล้วค่ะตัวที่3เดี๋ยวเราล่าเงินจากการแข่งขันรายวันดีกว่าค่ะและพอเรามีเงินถึง20,000เราก็มาขึ้นครองบ้านกันแต่แล้วเป็นเวลาบ่าย2ก่อนที่จะแข่งไม่ได้ตอนนี้ยังคิดอะไรไม่ออกค่ะได้ที่2ค่ะกำไร 1,500 ต่อตัวก็ไม่แย่อยากจะให้ปิโป้แบบชนะแทบจะทุกครั้งฉะนั้นปิโป้ต้องเก่งรอบด้านแล้วค่ะมา agility ปิโป้ก็ต้องขึ้นมันอาจจะมีโฟลว์ของมันอยู่มั้งอาจจะไม่ใช่ตอนนี้มั้งที่แบบว่ารวยแบบรวยๆฉ่ำๆไปวิ่งในบรรยากาศ Silent Hill กันจะเริ่มรูทีนวนเวียนนิดนึงนะคะทุกคนตาบักเริ่มชนะหลายรายการเพิ่มขึ้นแล้วนะเริ่มจะมีชื่อเสียงฉะนั้นชุดน้องก็จะมาเล่นๆไม่ได้อุ๊ยสีน้ำเงินแบบนี้ดูเหมาะกับเจ้าสตาร์บัคมากซามูไรโอเคปะจะขิดปะคือนอนมาประมาณ5ชั่วโมงอะนะซามูไรแปลงขนให้เรียบร้อยค่ะหรือว่าลูกม้าต้องนอนนานเราไปปลุกเขาตัวแดงเลยอะ okay he wants attention ซามูไรอยากเล่นลูกบอลก็ไม่บอกและเราไม่ได้รับ notification ว่าพรินเซสท้องแต่อย่างไรค่ะแปลว่าน้องไม่ท้องหรอกว่าจะได้มา1ตนไม่ใช่ง่ายมาเลยค่ะรอบนี้เราจะเทนกับปีโป้คืออีไลจาคะคุณช่วยหลบอุ๊ยอีไลจาก็มีเลมอนในกระเป๋าเยอะนี่ใช่ไหมแล้วคุณภาพคือไนซ์ด้วย 1,636 ไปจะถึงยอด 20,000 แล้วโอ้ my god แม้ว่าปีโป้จะเศร้าแต่ว่ารอบนี้ได้เหรียญทองค่ะ 3,000 ซิมเรียนการฟังดิฉันมาตลอดคลิปเหมือนฟังวิวัฒนาการของคนที่ป่วยแล้วก็ป่วยลงแล้วก็ค่อยๆหายใช่ค่ะดิฉันไม่สบายอีกแล้วจมูกอุดตันอย่างมากวิแต่เรามี 20,000 ซิมเรียนแล้วนะคะพรุ่งนี้หลังจากไอวี่กลับมาจากแข่งเราจะมาขึ้นโครงบ้านในฝันกันช่วงเวลาเช้าเป็นช่วงเวลาแห่งการเทรนนะคะโอ้ไอวี่ได้สกิลขี่ม้าเลเวล10เก่งมากดูสิว่าปิโป้จะแข่งโอ้สกิลปิโป้มากพอที่จะแข่งจัมปิ้งระดับเอ็กซ์เพิร์ทได้อีไลจาอยู่บ้านก็มีหน้าที่ทนุถนอมลูกม้าแชมป์ของเราให้เติบโตอย่างดีถ้าจัมปิ้งเพิ่มอีกแค่1เลเวลนะปิโป้ก็จะแข่งระดับมาสเตอร์ได้เงินทีละ 2,000 ได้แล้วอะถ้ามีใครเลี้ยงม้าแบบเนี้ยแล้วไม่ผูกพันขายออกไปได้บ้านหลังนึงเลยนะคะแต่ไม่ค่ะเราค่อนข้างผูกพันกับม้าแทบจะทุกตัวมันเป็นวิบากกรรมอย่างนึงของการเล่นซิมค่ะเดี๋ยวนะปิโป้กระโดดได้เลเวล9แล้วค่ะเก่งมากลูกม้าที่นี่ไม่มีใครใช้ยาสีฟันสูตรเกลือสักคนเลยค่ะเฮ้ยแข่งเล่นๆก็8เหรียญแล้วนะซาบักมาวันนี้ทำดีที่สุดแล้วค่ะแข่งได้เท่านี้เรามาขึ้นโครงบ้านกันเรฟก็คือเรานึกถึงบ้านสไตล์สเปนิชแบบนี้แต่แทนที่จะเป็นเท็กเจอร์ปูนเราอยากจะใช้ความผสมผสานกับปราสาทเก่าให้มูดเสมือนเอาปราสาทมารีโนเวทยังไงอย่างนั้นต้นไม้ไฮโซทรงสูงของเบสเกมสำหรับอินทีเรียเรากำลังนึกถึงการตกแต่งภายในแบบลักซูแล้วก็ดึงมูดสมัยใหม่ขึ้นมาหน่อยด้วยการใช้ดรีมยังคลาสสิกแต่ใช้ของใหม่ก็ต้องโฟเรนค่ะนอกจากนี้ภาพในหัวยังอยากทำมุมรับแขกที่เป็นทางการหน่อยก็จะเอาโซฟาเดคอร์ทูเดอะแม็กงั้นเรามาเริ่มสร้างใหม่เท่าที่สร้างได้กันเลยดีกว่าค่ะเหรียญก็คือเอาเก็บใส่กระเป๋าไว้ลาก่อนเสา4ต้นจุดเริ่มต้นของฟาร์มม้าเรากำลังคิดว่าพื้นที่ทำสวนเลมอนของเราเนี่ยยกระดับขึ้นมานิดนึงดีไหมอยู่ฝั่งซ้ายเหมือนเดิมเนี่ยแหละค่ะเสร็จแล้วก็เอาหญ้าเลื้อยๆดีบักของฮอร์สแรนช์ไปไว้ข้างบนแบบนี้นี่มันลอยหรือเปล่าทริมก็เป็นสีขาวคลีนเดี๋ยวลองมาคร่าวๆว่าจากตรงนี้เข้าไปหน้าตรงนี้เป็นบ้านแล้วก็เลี้ยวมาเวิร์กเนี้ยก็เป็นพื้นที่ฝึกรู้ได้เลยนะว่าใช้สเปรย์ไม่คล่องอ่ะใช้สเปรย์ไม่คล่องค่ะสองข้างเป็นอย่างนี้นะนี่เราดราฟกันนะดราฟอาณาจักรของเรากันบ้านน้องม้าก็จะครอบกรอบนี้อยู่แบบนี้ใช่ไหมว้าสระว่ายน้ำมันที่เราอยากได้ของคุณมิสเตอร์โอเคนที่ทำมาแบบเขาทำเป็นทรงกลมทรงอะไรแบบสวยอ่ะราคาอยู่ที่30,000เรามาเติมสเปรย์ตามที่เราดราฟกันก่อนค่ะบ้านใครแบบนี้เรียกกลมตอบเรารู้แล้วอะไรที่มันจะช่วยเราได้ให้มันหรูหรามาเห่าโดยที่แม้ว่าเราจะทำไม่กลมก็ตามอันดับแรกเซฟก่อนรั้วโรงเรียนแข่งม้าของคนทั่วไปก็อาจจะเป็นไม้สีขาวแต่ของเราเป็นหินค่ะสิ่งที่ที่ฉันต้องทำคือต้องทำให้นางขนานกับเคิร์ฟนี้นะคะเพราะว่าเราเอาเคิร์ฟนี้มาเป็นไกด์แล้วแม้ว่ามันจะฟรีแล้วมันไม่ได้ฟังก์ชันดีขนาดนั้นแต่มีอะไรหยุดกั้นม้าในเกมเดอะซิมส์4ได้
ผนังบ้านยังกั้นไม่ได้เลยแล้วฉันจะเอารั้วไปทำไหมโอ้ยเนาะกะว่าจะไม่เลียงหินนะเนี่ย EP เนี้ยก็เลียงอะไรที่มันแบบยากกว่าหินซะอีกทีนี้จะมาบรรจบกันอย่างไรบ้งหรือไม่รอติดตามนี่มันเซอร์เคิลตรงไหนคะไม่บรรจบกันฉันทำมาทั้งหมดเพื่ออะไรประตูเปิดอะไรอย่างเงี้ยน่ารักไหมเป็นดีบัคอะฟิลเหมือนแบบแกล้งทำเป็นประตูแง้มๆไว้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นแบบดินทางเข้าฉันต้องเรียงวงกลมใหม่อีกรอบเหรอเดี๋ยวขอเวลาไปเรียงวงกลมใน3 2ตริงโอ้แต่จริงๆแล้วลงมาเราอยากให้เปิดโปร่งนะลองเปิดโปร่งกันดูซิเปิดโปร่งไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเราต้องการผู้ช่วยที่หน้าตาคล้ายเราอย่างเช่นขอเชิญ Jungle Adventure ขึ้นฟลอร์ค่ะโอ้น่ารักเหอ Jungle Adventureเราก็อยากจะทำความแบบปราสาทด้านหน้าให้เขาไม่เคยเข้าใจเลยว่าทำไมการตกแต่งถึงเป็นเรื่องที่แพงขนาดนี้เป็นไงเท่ากับเหลือเงิน 6,000 การจัดลำดับความสำคัญในการใช้เงินนี้นั้นเป็นอะไรที่ไม่ควรเอาแบบอย่างนะคะเป็นอย่างมากเพื่ออะไรเพื่อคำว่าโรงเรียนสอนมาเจ้าหญิงโอเคที่นอนน้องม้าของเราก็จะใหญ่กว่าที่นอนของเราไปแล้วเรียบร้อยซื้อของประทังชีวิตค่ะเพราะว่าแน่นอนบ้านเรายังขึ้นโครงไม่ได้ต้องหาเงินเพิ่มมีอย่างน้อย 20,000 นะคะโอ้ thank you มีสีขาวให้ด้วยอันนี้ด้วยหรอYes ลืมไปเลยว่า Horse Ranch เนี่ยเป็นเจ้าแม่เจ้าพ่อแห่งความ Swatch Pastel ค่ะงานที่ผ่อนคลายมากสเปรย์ไปเรื่อยๆสเปรย์ไปเรื่อยๆซึ่งคิดเช่นเรามีภาพในหัวดังนี้ในขณะที่ยังหาเงินแสนไม่ได้อ่ะกล้าเนาะกล้าที่จะฝันคนเราต้องกล้าภาพในหัวไม่ควรจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้สิถ้าเรายังหาเงินไม่ได้นะเคยไหมแต่งบ้านไปมามองดูเงินในบัญชีเหลือแค่ 3,000 ไอวี่ได้ Master Skill การขี่ม้าค่ะเป็นสัญลักษณ์สำคัญที่เราอยากเอาไว้ชั้นบนสุดของหอคอยแล้วก็ขยายขนาดขึ้น1ทีด้วยค่ะอันนี้ก็ศูนย์ซิมูเลียนแล้วก็เป็นแบบดูดเข้าไปเหลือเงิน 3,000 แต่ดิฉันแอบเห็นว่ามีเลมอนที่ยังไม่เก็บอยู่ประมาณ1ไม่เคยหวังพึ่งเลมอนขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเฮ้ยเงินขึ้นเป็น 4,300 แล้วเพราะจริงๆพื้นที่อยากปูคืออันนี้แต่ถ้าปูปุ๊บเงินหายไปอีก 2,800 เลยค่ะการจัดลำดับความสำคัญของเงินจะบ้งไปกันใหญ่แล้วก็นอนในห้องครัวเราไปก่อนค่ะนี่ชาวเวอร์ก็คือ300เฮ้ยอยู่ตรงนี้ไปก่อนเหลือเงิน 2,000 แล้วว่ะฉันทำอะไรลงไปกับชีวิตคือสภาพแวดล้อมก็ดีขึ้นนะดีกว่าเพิงตอนแรกที่เราอยู่เยอะแล้วก็สิ่งนี้ค่ะไปพรุ่งนี้ต้องพาม้าเข้าแข่งขันแต่เช้าก็ดูแลตัวเองได้ดีนะคะสักพักถึงจะง่วงนอนฉะนั้นแล้วม้าของเราจงเทรนให้เกิดผลด้วยเมื่อจบพาร์ทแรกไว้ตรงนี้นะคะไม่ต้องห่วงค่ะพาร์ทต่อไปตามมาติดๆภายใน24ชั่วโมงค่ะเราอัดไว้เยอะและยาวมากเลยค่ะการอีดิททั้งหมดใน1 EP คาดว่าอุปกรณ์เราจะทำไม่ไหวค่ะและเราหายไปเพราะว่าเราป่วยค่ะทุกคน ฟังจากเสียงบางช่วงก็น่าจะทราบว่าเสียงอูอี้หรือว่าพาร์ทนี้ยังไม่เจอเสียงอูอี้ว่ะหลังจากบอกทุกคนในคอมมูนิตี้ว่ากำลังอัดไวและไอวี่อยู่ก็ป่วยเลยค่ะคือช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่อยู่ DPM 2.5 ก็ขึ้นมาแดงมากแต่เราไม่ได้ดูข่าวแล้วเราก็ออกไปแบบไม่ได้ใส่หน้ากากสูดเข้าไปเต็มๆความดันในโพรงจมูกคือพังไปหมดวันแรกๆที่เป็นก็เลยอัดได้วันละ10นาทีบ้าง20นาทีบ้างพอเสียงมันเริ่มพูดไม่เป็นประโยคเราก็ไม่ค่อยอยากอัดค่ะมันรู้สึกว่าพูดไม่รู้เรื่องเราไม่มั่นใจเลยนะว่าจะได้กี่พาร์ทอาจจะ2หรือ3พาร์ทหรือเปล่าไม่คิดว่าภาคม้าจะยาวขนาดนี้ไม่คิดว่าจะยากขนาดนี้ค่ะยังไงทุกคนรอดูพาร์ทต่อๆไปจนจบเนาะหวังว่าจะเอนจอยนะคะขอบคุณที่มาเจอกันตรงนี้เสมอมาเจอกันในพาร์ทใหม่เร็วนี้ค่ะ